ถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้ได้จิตคุณมันจะเรียกเงินได้ใครเคยเรียนอาริกาโตะมันนี่กับครูมั้งอาริกาโตะมันนี่คือแบบนี้มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเงินเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่หรือพวกเราส่วนใหญ่มีเรื่องให้ต้องใช้เงินใจมันจะสั่นมันจะเสียดายเงินมันจะไม่มีความสุขหรือแม้แต่จ่ายเงินไปแล้วอะพอกลับมาถึงบ้านถุงช้อปปิ้งแม่งกองเต็มบ้านเลยรู้สึกเสียดายเงินรู้สึกเฮ้ยกูพลาดว่ะทำไมกูไม่มีสติเลยวะเนี่ยแล้วฉันจะมีใช้ถึงสิ้นเดือนไหมอะความรู้สึกเสียดายตรงนี้แหละความรู้สึกเสียดายตรงนี้อาริกาโตะมันนี่คืออะไรรู้เปล่าอาริกาโตะแปลว่าให้ขอบคุณอาริกาโตะฝึกไว้เลยทุกครั้งก่อนจ่ายเงินสมมติคือมันจะจ่ายเงินไปซื้อกาแฟแก้วละ200ราคาแพงว่ะแต่ว่ามื้อนี้อยากกินอยากให้รางวัลตัวเองเว้ยก็ถือเงิน200ไว้ระหว่างที่เขาทำกาแฟเราก็ตั้งจิตในใจไม่ต้องให้ใครรู้ขอบคุณเงินจำนวนนี้ที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงความสามารถของฉันมื้อนี้ฉันจะให้รางวัลตัวเองด้วยการกินกาแฟสุดอร่อยแก้วละ200บาทขอบคุณนะขอบคุณความสามารถของฉันในการหาเงินขอบคุณเงิน200บาทนี้ขอบคุณในใจแค่เนี้ยระหว่างที่เขาทำกาแฟเขาเรียกชื่อคุณลุงกาแฟได้แล้วครับฉันก็หยิบเงินจ่ายเข้าไป200ฉันก็แบบกุ้มกิ่มในใจเรายิ้มเรารู้ว่าเราได้จ่ายเงินออกไปเรามีความสุขกับการใช้เงินและถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้ได้แปลว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเวลาจ่ายเงินคุณต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อทำนุบำรุงเศรษฐกิจโลกใบนี้ให้มันเกิดการหมุนเวียนคุณจะเอาเข้ามาฝ่ายเดียวคุณไม่จ่ายออกไปได้ยังไงแล้วเวลาคุณจ่ายออกไปยังไงคุณก็ต้องจ่ายแล้วคุณจะบ่นทำไมเวลาจ่ายค่าเทอมลูกคุณจะบ่นใส่ลูกคุณทำไมรู้ไหมแม่ทำงานหาเงินมาลำบากเนี่ยให้มันตั้งใจเรียนหน่อยนะจะบ่นอย่างนั้นกับลูกไปทำไมเพราะอะไรเพราะรู้สึกในใจมันไม่ดีกับการจ่ายออกไปมันก็เลยพูดออกมาให้ลูกได้ยินซะหน่อยปามมันหน่อยมันจะได้รู้ว่าเงินมีคุณค่ามันจะได้ตั้งใจเรียนหน่อยว่าฉันหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตจะพูดเพื่อเวลาคุณจะจ่ายเงินค่าเทอมให้กับลูกเนี่ยคุณต้องรู้สึกดีใจเลยฉันเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมฉันหาเงินส่งลูกเรียนได้ฉันแม่งโคตรเป็นแม่ที่สุดยอดเลยว่ะขอบคุณตัวเองนะฉันโคตรเก่งเลยแล้วก็บอกลูกคุณด้วยว่าเงินนี้แม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าเทอมให้ลูกแม่มีความสุขมากที่ได้สนับสนุนให้ลูกมีการศึกษาที่ดีทำให้เต็มที่นะลูกตั้งใจเรียนใช้ชีวิตตักตวงทุกช่วงเวลาในการเรียนให้เต็มที่นะลูกแม่ดีใจที่ได้ส่งหนูเรียนคนละเรื่องคนละดีกรีคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินและคุณก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและเมื่อคุณกล้าที่จะพูดกับเงินคิดกับเงินสื่อสารกับเงินในท้ายที่สุดจิตคุณมันจะเรียกเงินได้